ยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทาสิเมอะกาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาภุเพกตะมนุสรันติมูเจ้าหันหน้าไปทางใดเนาะทางซ้ายทางขวาทางหน้ามาเตะก็เสาเนาะเพราะฉะนั้นต้องหันหน้าทีเลี้ยวซ้ายทีขวาทีก็ต้องขออภัยด้วยเนี่ยก็ขอตั้งใจสักก้ำเนาะเพราะว่าเขามาเป็นเกียรติให้คนผู้สูงอายุอายุถึง90กว่าเพิ่นได้ตายไปนะก็เลยบอกว่าในช่วงที่ฟังเนี่ยคล้ายๆว่าเขามีโอกาสได้นั่งสมาธิสักบึดนี่นะใจเขาจะสงบเพราะส่วนใหญ่แล้วบ้านเขาเวลาฟังเทศกับหันหน้าไปอู้กันนี่ทุกเจ้าก็รู้สึกว่าต้องจำเป็นนะนะจำเป็นจำใจเทศไปเรื่อยๆให้มันหมดเวลาแต่มาเวลาไปเทศที่ไหนทางมีจะอันก็บอกใครมวนเพราะว่าเขาได้ทำบาปได้เพราะอย่างเขาบ่สบายใจนะเพราะนั้นก็ขอร้องกันว่าในช่วงที่เขาฟังนี่ก็คือตั้งใจเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธินี่จิตสงบสบายแล้วก็มันจะมีกำลังมีสติปัญญาเกิดขึ้นในการคิดอ่านการงานใดๆก็คิดลองคิดของคิดลงคิดโปร่งคิดเฉียบแหลมเฉียบคมแต่ถ้าเฮาจิตเฮาเราร้อนสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านจิตเฮาก็อยู่บ่มีสมาธิสติปัญญาก็พลอยหดหายไปนะเพราะนั้นวันนี้เฮามาเป็นเกียรติแล้วก็มาคือกำลังใจลูกหลานของแม่ใหญ่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็อยู่ถึง93ก่อนมาเองก็เราออกมาจากแผ่แสงเทียนได้กี่เราไปอบรมญาติโยมอยู่ปุ่นพอที่แผ่แสงเทียนวันที่1ถึงวันที่7ที่8ทุกเดือนที่มีกรรมฐานประจำเดือนก็ไปช่วยกันทั้งนี้พ่อหันว่าคนเฮาเกิดมานี่ที่เฮาบ่ได้ฮู้จักตัวเองเนี่ยเฮารู้สึกมีความตุกนะว่านั้นกรรมฐานจะฮู้สอนให้ฮู้จักตัวเองเพื่อเฮาจะได้มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเป็นมนุษย์เต็มตัวทุกวันนี้เฮามีความเป็นมนุษย์น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะความเป็นมนุษย์นี่มันมีเขตจำกัดของมันว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสเป็นว่าเอาไว้เหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาว่าหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนเป็นว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงใจจะสูงใจจะได้ใจสูงได้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริงหมายความว่าอู้ถูกคิดถูกทำถูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวนะใจก็ฮาสว่างสะอาดสงบดังนั้นเฮาเกิดมาในปัจจุบันนี่เวลาเฮาไปงานศพที่ไหนที่ไหนบอกไปสวดอภิธรรมนั่นนั่งมาเจอรถอาจารย์ยุทธเปิดถามว่ามีแต่ก็จะที่ว่าเมื่อพรรษาที่7พระพุทธเจ้าเปิ่นเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวงสวรรค์พระมารดาเปิ่นได้เรียกว่าได้สวรรคตหรือตายไปตั้งแต่เปิ่นเกิดมาได้5ได้7วันเนาะได้7วันก็ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะที่เฮาฟังกันมานะอันนี้ประวัติเปิ่นว่าไว้อย่าแต่บ่แต่เดี๋ยวฟังคำนึงว่าเมื่อพรรษาที่7หลังจากที่พุทธเจ้าเสด็จออกโปรดสัตว์หรือว่าได้สั่งสอนประชาชนคนทั่วไปแล้วก็เลยไปนึกถึงมารดาก็ไปโปรดไม่แต่ก็จะเป็นถามเนาะทีนี้คนทุกวันนี่เพิ่นนั่งเพิ่นจะรวดหรือล็อกเก็ตไปต่างดาวต่างโลกต่างอย่างต่างๆแล้วก็บ่หันว่าพระสวรรค์สักจั่นแม้แต่คุดไปใต้ดินจนทะลุโลกแล้วก็ยังบ่หันนรกสักจั่นว่าโลกในดินสวรรค์บนฟ้าบ่หันแต่ความจริงโบราณเขาอู้ทูว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินอันนี้ของแต่
คือสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เมื่อใดที่ใจเขาห้อนนรกมันก็เกิดขึ้นเมื่อใดที่ใจเขาเย็นสบายสวรรค์ก็เกิดขึ้นเมื่อใดที่ใจเขาสงบนิพพานก็เกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีในวินาทีเดียวกันนะสวรรค์นิพพานนรกอาจจะเกิดได้พร้อมๆกันอันนี้ในพุทธศาสนาต้องเจือจี้แต่เขาจะได้เขาไปฟังตามประวัติต่างๆเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วสั่งสอนประชาชนคนทั่วไปแล้วเพิ่นก็ไปโปรดพระมารดาความมันเป็นมาจะได้เขาก็เลยเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดาในสวรรค์เนี่ยเป็นพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปสวดงานจึงบอกเอาอย่างอื่นกี่ร้อยกี่วันกี่พันกี่ปีมันนี่ก็สวดแต่กุศลธรรมะกุศลธรรมะเขาแปลว่าอย่างเขาก็ยังบอกชัดเจนกันนะดังนั้นเป็นไปได้ก็ที่เรามาลองคิดกันแบบประชาชนคนธรรมดาว่าอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นทำงานมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออนักนะเดินทางไกลทางไกลไปที่บ้านน้อยเมืองใหญ่เพราะว่าเพิ่นว่าไปจาริกไปดีต่างๆเพราะเพิ่นสั่งสาวกของเพิ่นว่าต้องจาริกไปในที่ต่างๆจรถะภิกขเวจาริกังเพิ่นสั่งเอาไว้นะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวะมนุษย์สานังคุณบอกว่าภิกษุทั้งหลายจงพากันไปบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของพวกหมู่ชนเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่ออินดูกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคุณสั่งว่าที่บ่ได้ฮื้อมาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอย่างต่างฮื้อไปทุกคนทุกแห่งจนกระทั่งพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่บ้านเฮาได้ก็เพราะว่าอาศัยการทำงานของเพิ่นเมื่อมาถึงพรรษาที่7แล้วเพิ่นว่านึกถึงแม่นะแล้วไปโปรดแล้วก็เวลาอันนี้ตั้งใจฟังหน่อยนะเวลาเปิ่นไปแม่เปิ่นน่ะอย่าเป็นนางสิริมหามายาอึ่งไรบ่แจ้งนะว่าพุทธมารดาบ่แจ้งอย่างนั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเวลาอย่าฟังธรรมเนี่ยต้องลงมาสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลาอย่ามารับบิณฑบาตต้องกลับลงมาที่สะอนุดาตพระอนุนพระสารีบุตรเป็นคนไปบิณฑบาตมาทรงวัดที่สะอนุดาตซึ่งเขาฟังเรื่องบางครั้งบอกบ่อยสอดคล้องแต่ใดหมายความว่ามันไกลอีเดนะแต่นั่นเรื่องวันนี้จะบ่ดึงมายาวแต่ใดแต่ให้เข้าใจว่าที่เขามาคิดว่าเอ๊ะเพิ่นเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจะได้มาแสดงธรรมชั้นดาวดึงจะบ่แสดงสวรรค์ชั้นดุสิตตะนี่มันน่าคิดละนะที่นี่สวรรค์อยู่ที่ไหนที่เขาว่าเมื่อกี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์มันมีกี่ชั้นสวรรค์มี6ชั้นชั้นยังพ้องจันจาตุมหาราชจันดาวดึงจันยามาจันดุสิตจันปรนิมมิสันปรนิมมิสวิริย6จันเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนพ้องไผไปหันไม้นะแต่ว่าเฮามีเอาจื่อเอาเสียงต่างๆเนี่ยมาใช้ในมนุษย์โลกเฮาเป็นดุสิตมหาปราสาทกับวัดดาวดึงกับจาตุมหาราชเฮามาใช้กันที่อันดังนั้นเรื่องความจริงเป็นยังไงผู้พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าสิ่งที่เพิ่นสอนนั้นต้องพิสูจน์ได้สิ่งใดที่พิสูจน์บ่ได้บ่ใช่คำสอนของเพิ่นที่นี่หลายอย่างที่เพิ่นเฮาเฮียนฮู้กันมาเนี่ยพิสูจน์บ่ได้นะอภิธรรม7คัมภีร์นี่เพิ่นไปเทศแต่ก็นี่เฮาก็พิสูจน์บ่ได้ดังนั้นเพื่อรวบรัดตัดความนั่นหมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงได้เผยแผ่ธรรมครบ7ปีแล้วเพิ่นก็ต้องการพักผ่อนปีกวิเวกเนาะในการปีกวิเวกนั่นเพิ่นว่าขึ้นไปอาศัยอยู่เชิงเขาเชิงเขาอยู่เชิงเขาหิมาลัยเดี๋ยวภูเขาเอเวอเรสต์ทุกวันเนี่ยในเชิงเขานี่มันก็จะต้องมีอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ไหนมีป่ามีเขามีดินดำน้ำดีกับคนก็ไปสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทสร้างที่อยู่พักบ้านพักกลางอากาศนะที่ถ้าสมมุติว่าเขาไปพักถ้าพาไปพักเนี่ยคนทั้งหลายแล้วนี่ก็จะมาดูแลมาบำรุงมาดูแลเพื่อนเปรียบเสมือนว่าสถานที่มีอากาศดีมีอาหารดีมีน้ำมีหุ่นตางมีอากาศดีเนี่ยเป็นเหมือนสวรรค์จะได้ว่าจันดูสิตจะได้ว่าจันดูสิตดูสิตแปลว่ายังนะเพราะนั้นสวรรค์จันที่หนึ่งจะได้ที่ว่าจาตุมหาราชก็เพราะว่าเท้าจาตุมหาราชแปลว่าเป็นที่อยู่ของเต้าตั้งสี่เต้าอย่างเจ้าทศรถเจ้าวิรุณหะเจ้าวิรูปักเต้าเวสุวรรณตั้งสี่เนี่ยเท่าทศรถเป็นยังก็คือทศรถแปลว่าธาตุดินนะวิรุณหะแปลว่าธาตุน้ำวิรูปักแปลว่าธาตุลมเวสุวรรณแปลว่าธาตุไฟคือดินน้ำลมไฟนี่แหละทีนี้
เฮายังห้องว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ฮู้ซื่อว่าเป็นตำราเกินไปเขาเอาเรียกห้องว่าธาตุคำว่าเท่าเนี่ยมาจากธาตุเท่าทั้งสี่เขาก็มาทำให้บูชาเท่าทั้งสี่เนาะเท่าทั้งสี่เท่านั่นเท่านี่ก็คือบูชาธาตุทั้งสี่ของเขาเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟเขาสมบูรณ์สมดุลกับดินนี่ย่างฮือตาเขาได้หันนะย่างฮือตาเขาหันเพราะฉะนั้นสวรรค์จันจาตุมหาราชก็ได้แก่ตานะได้แก่ตาสวรรค์ชั้นที่สองเพิ่นว่าจะได้ถ้าบอกว่าเขียนดาวดึงเขียนว่าจะได้ก็เขียนถูกก็ดาวดึงแล้วอันสมัยนี้เขียนดาวดึงบ่ถูกนะเขียนให้ฟังดาวดึงเขียนถูกก็มีอย่างกระลั้นก็เสือกระลั้นซอเสือกระลั้นมาจากไหนดาวดึงบอกว่าดึงดาวลงมาดำๆไม่อยู่หนอบ่ใช่ดาวดึงมาจากคำว่าภาษาบาลีว่าตาว่าติงสาเพราะนั้นคำภาษาตัวนั้นเปิ่นบ่ได้ออกบาลีก็ตาว่าติงสาแล้วก็ไม่ทันทคาดเป็นตาว่าติงสาเฮามาเรียกภาษาไทยว่าดาวดึงสาตาว่าดึงตาว่าติงสาหมายเฮามาเรียกสั้นๆว่าดาวดึงนะทีนี้ดาวดึงสวรรค์ชั้นที่2มันมีไผอยู่ขั้นพ่องดาวดึงก็มีเจ้าจักรเทวราชเนาะเป็นเจ้าของสวรรค์แล้วก็มีนางฟ้านางสนมกุมสาวสวรรค์มาอยู่หันหลายเป็นหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยนะที่นี่ชั้นที่2คือหูเนี่ยมันสามารถฟังเสียงได้ถึงกี่เสียง32เสียงแล้วใครเป็นผู้รับรู้ว่ามีเสียงถึง32เสียงคือใจเป็น33เพราะนั้นตาวติสาไปว่า33คือธาตุ32อาการ32บวกจิตเป็น33นะเพราะฉะนั้นเวลาหูดีเนี่ยหมายความว่าคนนั้นจะฟังเสียงครบได้ถึง32เสียงสวรรค์ชั้นที่2คือหูดีสวรรค์ชั้นที่1คือตาดีตาหันทีสวรรค์ชั้นที่2คือหูดีฟัง2เสียงฟังเสียงเขาชมกับได้ฟังเสียงเขาด่าก็ได้อันนั้นมันจะเป็นสวรรค์แต่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกพอฟังเสียงเขาชมแล้วดีใจแต่ฟังเสียงเขาด่าเขานินทาเขาวิพากษ์วิจารณ์เป็นยังไงปล่อยใจก็ตกนรกทันทีแต่คนใดก็ตามฟังเสียงอันใดที่เขาด่าเขาว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็สบายใจเขาชมก็สบายใจบ่ขึ้นบ่ลงสม่ำเสมอนั่นเรียกว่าคนนั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนใหญ่เขาตกสวรรค์นี่ก็เวลาเขาชมอู้มาดีๆนี่โดนด่าปั๊บโดนวิพากษ์วิจารณ์ปั๊บจิตใจตกทันทีจากตะกี้เป็นนั้นสวรรค์นะมีอาจารย์เซนคนหนึ่งอันนี้ขอเล่านิทานก้มน้อยนะมีนักสมุไรคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าสวรรค์เป็นจะได้นรกเป็นจะได้มีแต่ก็หรือว่าครูบาเจ้าเอามาจู้กันเพราะฉะนั้นนักสมุไรนี่เข้าไปหาอาจารย์เซนเข้าไปถามว่าพระคุณเจ้ารู้จักว่าท่านรู้จักเรื่องนรกสวรรค์นี้อยากจะถามว่านรกเป็นจะได้สวรรค์เป็นจะได้พอมาถามเจ้าเนี่ยอาจารย์เซนเปิ่นกำลังนั่งดื่มน้ำชาอยู่เนาะยกแก้วสาดใส่หน้าพวกเลยโอ้โหปรากฏว่าสมุไรยอดสมุไรคนนี้เป็นยังไงชักสมุไรจับอย่าเข้าไปเปิ่นจีนานี่นรกเกิดแล้วงั้นนรกเกิดแล้วเนี่ยใดสติเลยก้มลงกราบโอ้ผมขอโทษอ๋อสวรรค์เกิดแล้วนี่อันก็นี่คือนรกสวรรค์แบบปัจจุบันทันด่วนลักษณะที่คนเฮาส่วนใหญ่เนี่ยเฮาทนได้อยากจะได้สวรรค์แสวงหาสิ่งที่มันเหมาะหูมันม่วนหูซีดีที่ไหนเพลงที่ไหนดนตรีที่ไหนไปฟังกันฟังกันบ่พอเอามาใส่ซีดีมาใส่ iPod มาใส่หูมาใส่วอล์กแมนใส่หูตลอดเวลาฟังแต่เพลงอันนี้พอที่สวรรค์จั่นดาวดึงแต่ไผไปดาใส่หน้าเขาปั๊บนี่ตกนรกทันทีนะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้บ่ได้เหมือนเป็นเทวดาก็บ่ได้สวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่าหยังจําได้ก็ภัยเป็นยามของชีวิตชีวิตเฮามียามอยู่คนหนึ่งถ้าขาดเปิ้นบ่ได้ขาดเปิ้นแล้วเฮาตายทันทีนึกออกได้หยังภัยบอกชีวิตของเฮาเนี่ยมียามภัยเป็นยามชีวิตของเฮาลมหายใจเป็นยามของชีวิตหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาจริงก็อันนั้นเรียกว่าลมหายใจนั่นเป็นยามเฝ้าสวรรค์ชั้นที่3เพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นที่3ที่ว่าชั้นยามาชั้นยามาหมายความเป็นยาม
ลมหายใจนี่เป็นยามของชีวิตแต่ว่าสวรรค์ชั้นยามานี่เหมือนกันถ้าเฮาได้กินหอมเฮากับพอใจถ้าได้กินเหม็นเฮาบ่พอใจแต่คนที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้สามารถยอมรับได้ถึงกินหอมหรือกินเหม็นสามารถยอมรับได้ถึงความสุขและความทุกข์สามารถยอมรับความพอใจบ่พอใจในเวลาเดียวกันด้วยใจที่ปกติเนี่ยได้ก็เนี่ยบ่ได้เพราะหยังเพราะเฮาบ่ได้ฝึกจิตใจเฮาบ่ได้ภาวนาคนนี่บ่ได้ทําภาวนานี่ยากยากส่วนใหญ่เฮาก็เก็บกดเอาไว้เวลาเขาว่าเขาด่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขานินทาเฮาบ่พอใจเฮาก็เก็บกดกันเอาไว้เนาะเพื่อมารยาทเนาะแต่ถ้าหากว่าเขาชมเชยว่าโอ้คุณนายเป็นยันคุณหญิงเป็นยี่ปอออกเป็นยันโอ้นาไงใจบานแต่พอเออมึงคนเป็นยี่โดนด่าตีได้มาไงหลังทันทีเหมือนตกนรกทันทีเพราะนั่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือจะอีแต่ว่าสวรรค์ชั้นที่หยังชั้นที่3แล้วจังก็สวรรค์ชั้นที่4ชื่อว่าจะได้ชั้นดุสิตชั้นนี้แหละที่มารดาของพุทธเจ้าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตสวรรค์ชั้นที่4สวรรค์ชั้นที่1ชื่อหยังก็ทบทวนหนึ่งคําจําบ่ได้แล้วจําบ่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกเจ้ามาเทศงานเนี่ยคือบางฮื้อการศึกษานะบ่ใช่มาเทศมาเป้าเอาใจกันบ่ใช่ว่ายกย่องปอปั้นกันเด้อคือมาศึกษาว่าสิ่งที่เฮาบ่เคยฮู้เฮาก็จะได้ฮู้สิ่งบ่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่ได้ยินได้ฮู้แล้วก็จะมีความเข้าใจได้นักขึ้นจิตใจเฮาก็จะเที่ยงตรงจิตใจเฮาก็จะสบายเพิ่นว่าอันนี้ส่วนของการฟังเนาะจะวันจันทร์ที่1ชื่อว่าจาตุมหาราชสวรรค์ชั้นที่2ชื่อว่าดาวดึงสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่ายามาสวรรค์ชั้นที่4ชื่อว่าหยังดุสิตดุสิตนี่แปลว่าลิ้นดุสิตะเนี่ยดุสิตะแปลว่าปราสาทรับรสเป็นพันๆจุดเฮาอย่าหันเวลาเฮาบ่สบายเฮาแลบลิ้นออกมาลิ้นเฮาเป็นจุดน้อยๆๆน่ะนั่นเป็นว่าดุสิตะคือจุดรับรสที่มายินดีกับดุสิตเพราะนั้นประเทศไทยของเป็นประเทศสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะยังมีร้านอาหารทั่วไปหมดทุกหัวทุกแห่งเพราะเนี่ยอาหารอร่อยทำกับข้าวอร่อยจนกลายเป็นครัวโลกนะเอามาไปยุโรปปีนี้กว่า10ประเทศแต่ละประเทศต้องมีถ้าหากที่ไหนมีร้านอาหารไทยแล้วคนก็อย่าไปที่นั่นถึงแม้ว่าเจ้าของบ่ใช่คนไทยก็ตามแต่ขอกูเป็นคนไทยนะพ่ออย่างพ่อคนไทยเฮาทำบุญหลายทำบุญด้วยอาหารการกินดีๆอาหารการกินดีๆต้องถวายทุกเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นบุญว่าได้ทำกับข้าวถวายทุกเจ้าทุกวันมันเป็นการฝึกเนาะฝึกไปฝึกมาเกิดความชำนิชำนาญอันใดดีเนี่ยคือทุกเจ้าล้ำล้ำเสร็จแล้วมันก็ได้บุญนั่นน่ะเขาก็เลยเนี่ยอย่างกระล้ำทั่วโลกเขาก็เลยว่านิยมอาหารไทยเพราะเขาได้สวรรค์ชั้นที่4เขาก็แล้วสวรรค์ชั้นนี้มาตั้งชื่อของดุสิตมหาปราสาทสวรรค์ชั้นที่4พระมารดาของพุทธเจ้าเนี่ยเปิ่นตายไปหรือเปิ่นสวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ในสวรรค์ชั้นนี้มีคน2ประเภทที่เกิดได้1พระโพธิสัตว์2มารดาของพุทธเจ้าแม่ของพุทธเจ้า2ประเภทนี้นะหมายความว่าแม่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดต่อๆไปเนี่ยไปเกิดอยู่หั่นหมดพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็มาเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หมดอันนี้ฟังไว้ก่อนนะสวรรค์ชั้นที่4และสวรรค์ชั้นที่5ที่ว่าจะได้นิมมานรดีตาหูจมูกลิ้นกายของเขาเนี่ยนิมมานรดีหมายความว่ากายของเขาเนี่ยเป็นนิมิตหมายความว่าเขาได้สัมผัสอย่างดีๆเนี่ยเขาพอใจในการสัมผัสอบอุ่นสัมผัสคือหมายความว่าสัมผัสอะไรที่มันอบอุ่นมันนิ่มนวลมันสบายมันเย็นหนุ่มๆ นี่ก็เรียกว่าเขาได้สวรรค์ละนะแต่ว่าในสวรรค์ชั้นที่สี่เนี่ยถ้าเขาได้กินล้ำเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเขากินบ่ล้ำจะได้ของพอใจก็ถ้ากินบ่ล้ำบ่พอใจนี่ตรงนรกนั่นนะตรงนรกแล้วเพราะฉะนั้นลิ้นเฮาเนี่ยกินล้ำก็ได้บ่ล้ำก็ได้เฮารู้สึกสบายสบายนี่ก็เรียกเป็นสวรรค์ละนะเฮาบ่เจ้าจะรสดีอย่างเดียวรสบ่ดีเฮากินได้โดยเฉพาะอาหารที่บำรุงสุขภาพจะเป็นอาหารที่บ่อร่อยแต่อาหารที่ย่างเฮืออร่อยนั้นเป็นอาหารพิษเป็นส่วนใหญ่เพราะมันมีการปรุงแต่งโดยสีโดยกลิ่นโดยรสโดยสิ่งต่างๆสิ่งปลอมปนต่างๆน่ะก็ย่างเฮาสุขภาพบ่ดีแล้วนั่นคนบ้านเฮาหรือแม่ว่ายังมีร้านอาหารหลายแต่ก็เจ็บป่วยกันหลายเพราะเรื่องอาหารดีกว่าอายุ30 40 50เฮาก็ป่วยกันแล้วเพราะว่าเฮากินสารพิษเข้าไปนักแล้วนั่นปัจจุบันนี่ก็มีคนกลุ่มนึงหันมากินอาหารปลอดสารพิษเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะนั่นสําหรับคนที่มีการภาวนาอย่ากินอาหาร
แบบธรรมชาติได้กล้วยเนี่ยบ่ต้องไปบ่ต้องไปบวชชีบ่ต้องไปย่าขนมหยังเขาเอากินกล้วยแบบธรรมชาติได้คุณภาพของกล้วยหนักกว่าแต่มันบ่ละเหมือนกล้วยบวชชีบ่ละเหมือนขนมกล้วยนะนั่นนี่สวรรค์ชั้นที่4ถ้าหากว่าเฮาได้รสที่ปล่อยใจเฮาก็ได้ขึ้นสวรรค์เฮาได้รสที่บ่ปล่อยใจก็เหมือนว่าเฮาตกนรกเฮาบ่ปล่อยใจเพราะฉะนั้นความที่อาหารอร่อยบ่อร่อยบ่จะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ตกนรกแต่ความปล่อยใจบ่ปล่อยใจเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ไปตกนรกได้ที่ความปล่อยใจบ่ปล่อยใจเพราะนั้นอาหารมันจะอร่อยบ่อร่อยก็ได้แต่อย่าคือความปล่อยใจบ่ปล่อยใจอย่าเกิดขึ้นนะเฮาอย่าบ่ได้ตกนรกได้สวรรค์ชั้นที่5คือกายนะสวรรค์ชั้นที่6คือใจเพราะฉะนั้นอายตนะทั้ง6ก็เท่ากับสวรรค์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ สวรรค์ชั้นที่1 เพราะว่าตาเนี่ยสามารถมองไปที่ทั้ง4เรียกว่าจาตุมหาราชเฮายังหูไปพอแตนก็บ่ได้เอาจมูกไปพอแตนก็บ่ได้เอาตาอย่างเดียวว่าเป็นไงนะดังนั้นเมื่อพระมารดาเพิ่นสวรรคตแล้วก็ไปเกิดอยู่ที่นี้สวรรค์จันทุสิตหมายความว่าจะได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่เพิ่นไปปรีกวิเวกแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแม่ครัวคนหนึ่งย่าอาหารล้ำล้ำก็มาขอเป็นทำอาหารถวายเป็นอุปถาของพุทธเจ้าจวนกับเปื่อนปีน้องหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยมาถวายอาหารพุทธเจ้าถึงวันถึงวันเรียกว่าเทวดาจนครบ3เดือนแล้วในช่วง3เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ่นนำเอาคำสอนต่างๆที่เปิ่นสอนมา7ปีเนี่ยมาพิจารณาทีละอย่างละอย่างละอย่างไปจนกระทั่งเรียกว่าอภิธรรมแต่ในสมัยนั้นคำว่าอภิธรรมบ่มีมีแต่คำว่าปรมัตถธรรมคือทำที่มันละเอียดลึกซึ้งเป็นปรมัตถ์นะเอามาเรียบเรียงกับมูเฮาบ่ฮู้นะดังนั้นก็เรียกว่าแต่ละอภิธรรมเนี่ยเรียกว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตธรรมาเฮาก็ฟังไปเด้อแต่เพิ่นแปลว่าธรรมนํานี้3อย่างธรรมที่ดีก็มีธรรมที่บ่ดีก็มีธรรมที่กลางๆก็มีธรรมที่ยังคนเหงาก็มีธรรมที่ยังคนฉลาดก็มีธรรมที่ยังคนเฉยๆก็มีเพิ่นว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดไม่ใช่ว่าอกุศลาถ้าหากว่าอกุศลแปลว่าบ่ฉลาดบ้านเฮาเรียกพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นคือกุศลอู้บ่เป็นทําบ่เป็นคิดบ่เป็นเรียกว่าเป็นอกุศลบ่ใช่อกุศลนี่บ่ใช่ชั่วเด้อคือหยังบ่เป็นคือหยังยังบ่เป็นเฮาจังว่ามึงหยังบ่เป็นมื้อนี้กูหยังฮึหยังบ่เป็นไอ้การหยังบ่เป็นหมายความบ่มีปัญญาบ่มีประสบการณ์บ่ฉลาดในการหยังแต่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดการผิดพลาดไอ้ตัวผิดพลาดนั่นเองมันเป็นความบ่ดีเขาเรียกอกุศลนะดังนั้นเฮาจึงสร้างกุศลคนไทยเฮาส่วนใหญ่ทําบุญแต่บ่ใครทํากุศลนะทําบุญคือการรักษาศีลคือการฮื้อทานแต่ทํากุศลคือการภาวนาภาวนาการภาวนานี่เฮาก็ภาวนาบ่เป็นพิธีเนาะนั่ง5นาที10นาทีฉะนั้นอาตมาเองก็เลยว่าหลังจากที่ได้บวชแล้วตั้งแต่ปีพุ่นนะปีตั้งแต่อายุ16เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันน่ะ60ปลายแล้วก็รู้สึกว่าการภาวนาเป็นเรื่องสําคัญเพราะอย่างพ่อคนเฮานี่จะเป็นทุกข์เพราะความคิดนะเฮาคิดแล้วถ้าบ่ได้คิดเนี่ยมันจะอยู่บ่ได้ถ้าบ่คิดบ่ง่วงก็หลับบ่หลับก็ง่วงแต่ถ้าเฮาได้คิดแล้วมันจะตื่นมันจะสื่นขึ้นมาเลยเพราะนั้นการภาวนานั้นบ่ใช่การหลับบ่ใช่การสงบการภาวนาคือการมาพอว่าจิตของเฮาเนี่ยขณะนี้มันคิดหรือบ่คิดมันบ่คิดเพราะหยังมันคิดเพราะหยังมาเฝ้าพอจิตใจของตัวเองว่าวันหนึ่งเฮาคิดกี่เทื่อวันนี้คิดกี่ครั้งแล้วบ่ต้องว่าวันนี้ชั่วโมงเนี่ยนะที่ผ่านไปเนี่ยคิดกี่เรื่องแล้วนะนะไอ้การที่เฮามาเฝ้าพอความคิดนี่เรียกว่าวิปัสสนานะการมาเฝ้าพอกายของเฮาเนี่ยร่างกายของเฮานี่มัน ประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5บ่ใช่ของเฮานี่เฮาก็พยายามปลดพยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวสมถะแต่ว่ามันบ่สําคัญต่อใจของเฮาใจของเฮามันคิดมันคิดแล้วอยากจะได้คิดมันน้อยลงตะนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่อนุมัติได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วศึกษาปริยัติอยู่10กว่าปีบ่ฮู้เรื่องนะเรียนนักธรรมตีโทเอกเรียนมหุงมหาไปหมดแต่ยังทุกข์เหมือนเดิมเรียนจบมหาลัยยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะยังเพราะเฮายังคิดอยู่เพราะยังคิดอยู่เพราะฉะนั้นการวิปัสสนาหรือทํากรรมฐานเพื่อคือใจความคิดเป็นบ่สิฮู้สิ้นคิดนะบ่ฮู้ไปสกัดความคิดแต่ฮู้ใจความคิดคือเป็นแต่คนส่วนใหญ่ใจความคิดบ่เป็นใจความคิดไปเรื่องของความโลภพ่องใจความคิดไปเรื่องความโกรธพ่องใจความคิดไปเรื่องของความหลงพ่อง
ความคิดเลยไปรับใจโลภโกรธหลงบ่ได้มารับใจศีลสัมปชัญญะปัญญาคนมาเลยทุกข์กันแต่ก็ละทุกข์กันไปทีนี้เกิดมาเถอะเดี๋ยวบ่ถึง100ปีเนี่ยเฮาอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าเป็นมนุษย์เกิดมาอยู่ด้วยความทุกข์ตายไปเฮาก็ยังอยู่ด้วยความทุกข์ไปเกิดเป็นอบายภูมินายบูนี่เป็นอย่างพ้องกับฮู้จักกันเนาะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานในยะภูมิแต่ในส่วนที่เป็นสุคติภูมินั่นก็อย่าไปสู่เทวดามนุษย์สวรรค์พรหมพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาเกิดมาบ่ถึง100ปีเฮาอย่ามานั่งทุกข์เพราะเรื่องของอื่นเนี่ยหยังเฮาอยากจะจิตใจจะได้สบายจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นเนี่ยเฮาอยากจะได้คือหยังเพราะตายไปแล้วบ่ขาดทุนถ้าตายไปแล้วถ้ามีนิพพานเฮาก็ไปนิพพานได้มีสวรรค์เฮาก็ไปนี่ไปสวรรค์ได้มีนรกเฮาก็บ่ได้ไปนรกเพราะหยังเพราะจิตใจเฮาเยือกเย็นนะเพราะจิตใจเย็นแล้วบ่รับไฟนรกใดแต่หากจิตใจเฮาเราร้อนจิตใจเฮาวุ่นวายด้วยความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่ตายไปนึงตกนรกแน่นอนเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันมีมาตั้งเป็นมนุษย์แล้วพอไฟมนุษย์ที่จิตมันร้อนพอตายไปปั๊บมันไปติดใส่ไฟนรกเหมือนไฟแก๊สอ่ะพอถูกไอ้สเก็ตเข้ากับสปาร์คขึ้นมาก็ติดทันทีเลยเหมือนกันนะดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าผู้นะอภิธรรม7คัมภีร์มาเทศก็คือการที่มาบอกคือว่าคนเฮาเนี่ยมันมี7มีอยู่7ทางด้วยกันที่จะไปทั้งทุคติ4ไปทั้งสุคติ3ทุคติมันก็มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสุคติก็จะมีมนุษย์เทวดาพรหม3 1ถ้าหากไปเหนือกว่านี้เราต้องไปเส้นทางที่8คือเส้นทางของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าอย่าอยู่เหนือทั้งนรกเหนือทั้งสวรรค์นรกก็บ่ไปสวรรค์ก็บ่ไปแล้วถ้าไปสวรรค์อยู่เฮาก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องตกนรกถ้าไปนรกอยู่วันหนึ่งเฮาไปสวรรค์เฮายังดีใจอยู่วันหนึ่งเฮาต้องเสียใจถ้าเฮาเสียใจอยู่ยังวันหนึ่งเฮาก็ดีใจนะก็ไปกับมาอีกก็เรียกว่าเป็นวัฏสงสารแต่ถ้าเฮาอยู่เหนือความปล่อยใจบ่ปล่อยใจอยู่เหนือความสุขความทุกข์ใดเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้ามีเหมือนกันนะบ่ใช่บ่มีนะโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาเนี่ยเป็นดินแดนของพระอริยเจ้าเป็นดินแดนของพระอรหันต์มันก็จะมีทุกอย่างมีทั้งเปรตอสุรกายนรกเดรัจฉานเทวดาอินพรหมพระอริยเจ้ามีปนกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามีอยู่ในใจเฮาเนี่ยเฮาถึงมีครบทั้ง7อย่างนี่นะ8อย่างนี่นะเฮาต้องหาทางที่8ที่เจอพระพุทธเจ้าเรียกว่ามรรค8มรรคมีองค์8มรรค7หมายความว่าเป็นสวรรค์สวรรค์จะทุกสุคติยะ3ทุคติยะ4เป็นนิพพานอย่าง1เหลือมรรค4ผล4นิพพาน1เพิ่นว่าดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายในฐานะบ้านหวังหงเฮาเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระที่เฮาประชาชนฮู้จักกันดีเดี๋ยวพุทธเจ้านำมากนะบ้านปากปานหอถ้ามีคนตายแล้วต้องนิมนต์พุทธเจ้าวันเฮาเนี่ยไปเทศนะแต่วันนี้เอามาถึงดินแดนของพุทธเจ้านำมากแต่ว่าบริปาผลกําเตือนเป็นคนใหญ่เนาะดังนั้นเองก็บ้านเฮาถือว่าเป็นบ้านของปฏิยูของนักปราชญ์อาจารย์นะแล้วต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสวรรค์ในอกเป็นจะได้นรกในใจเป็นจะได้สวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนต้องชี้แจงสามารถชี้แจงให้ลูกให้หลานฟังได้แต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องคัมภีร์ไปชี้แจงให้ลูกหลานบ่ฟังกันแล้วสมัยนี้นะเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่มีการศึกษาแล้วที่เขาสอนจะอ่านสมัยก่อนมันยังบ่มีการศึกษาต้องสอนว่านรกอยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่านรกอยู่ในสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไปตามยุคตามสมัยนะแต่เฮาอย่าเชื่อสิ่งใดนั่นต้องพิสูจน์ได้อันใดพิสูจน์บ่ได้ไปเชื่อถือว่างมงายนะแต่ถ้าหากอันใดพิสูจน์ได้ความห้อนใจมีจริงก็มีความเย็นใจมีจริงก็มีความอยู่เหนือความห้อนความเย็นใจมีก็มีนั่นพิสูจน์ได้แต่บอกสวรรค์อยู่ในอยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนี่ไปแต่ใดบ่ปะพิสูจน์บ่ได้พระพุทธเจ้าถือว่าบ่ใช่คําสอนของเพิ่นแต่เฮาก็มาสอนกันเพราะว่ามันผิดยุคผิดสมัยนะถ้าสอนว่าสมัย100กว่าปีบ่ได้ผลนะแต่มาสอนสมัยนี้บ่ได้ผลละเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาก้าวหน้าวิทยาศาสตร์เขาเจริญนะดังนั้นอาตมาก็เลยว่าเนี่ยจะได้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาโดยเฉพาะบ้านหวังหงนะเป็นบ้านที่อยู่ของนักปราชญ์อาจารย์นักบวชนักเฮียนนักฮู้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเฮาบ่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเนี่ยลูกหลานเฮาใหญ่ก้าหน้าบ้านการศึกษาสูงถ้าหากเขามาถามปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาบ่สามารถอธิบายบรรยายเขาฟังได้เนี่ยเฮาก็เสียหน้าเรียกว่าใหญ่พอกินข้าวเท่าพอเกินเหมือนนี่ก็บ่ได้เหมือนกันนะมันจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างอย่างที่สามารถที่จะมีเหตุมีผลหรือคนหนุ่มคนสาวก็ฟังได้เพราะนั้นเฮาถึงบ่แปลกใจว่าเพราะจะได้ทุกวันเนี่ย
คนหนุ่มคนสาวจึงบอกเขาว่าพ่ออย่างพ่ออธิบายเขาไม่ได้เมื่อเขาสงสัยไปหาทูเจ้าทูเจ้าเป็นดูบคารยวัฒน์นั่นมีกินนิมนต์หนักลำไปเพราะนั้นนามาเองก็เลยบ่รับเรื่องนิมนต์แต่ไปบรรยายธรรมอยู่แต่อย่าไปสวดไปฉันไปมันทูเจ้าไหนก็ทำได้แต่เรื่องที่จะไปชี้แจงความจริงให้กันฟังเนี่ยจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติปัจจุบันนี้ปรากฏว่าญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านเนี่ยเขาแสวงหาธรรมะแสวงหาการปฏิบัติอาตมาสร้างสำนักมานี่30กว่าปีแล้วอยู่ที่เมืองไทยนี่มี8แห่งที่ไปยะมาที่ลูกศิษย์ไปยะมาอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปนะอยู่ที่เยอรมันปีนี้มากลับมาก็มาเข้าพรรษาพอดีก็เอาเรื่องนี้ไปสอนเอาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วบ่ต้องเอาเรื่องอื่นไปสอนเขานอกจากเรื่องวิปัสสนาเรื่องวัตถุเนี่ยเขาฮู้เรื่องหมดเขาทัศนุในเรื่องของวัตถุแต่ในเรื่องจิตเนี่ยเขายังไปบูถึงเขายังตุกอยู่เขายังเครียดอยู่เขายังวิตกกังวลอยู่เขายังเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งกันหนักอยู่เนื่องมาจากความเครียดเพราะความเครียดเขาย่างเป็นโรคสารพัดอย่างดังนั้นเราภาวนาเนี่ยชีวิตจิตใจเขาอย่าบ่เครียดนะมันอย่าผ่อนคลายมันอย่าสบายมันอย่าเยือกเย็นนั่นคำว่านิพพานคือการผ่อนคลายอย่างสูงสุดปุจจัยคำว่า perfect relaxation ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์นะบ่เครียดหมายความว่ามันนิพพานก็คือเย็นผ่อนคลายแต่เมื่อใดจิตใจเขาตึงเขาเครียดเขาห้อนเขาบ่สบายนั่นหมายความว่านรกอยู่ใกล้ละนรกอยู่ใกล้ละนะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ที่อาตมามาขอดก่อนก็พมาจากบ้านไก่เนาะมาจากเดินใจพุ่นเนาะบัดก็อยู่บนดอยในป่าพุ่นน่ะมันจะอยู่ในบ้านในเมืองของเขาทั้งนี้เพราะว่าเขาต้องการที่อยู่ในที่อากาศดีสงบเพราะเขาเกิดมาเป็นคนตึงเตือนเขาไปอยู่ตึงตุกตึงยากตึงบาปตึงกรรมนี่บ่คุ้มกันที่เขาเกิดมาเขาจะฉลาดรวยร่ำรวยขนาดไหนก็ตามบ่คุ้มกันการเกิดมาแต่เขาเกิดมาแล้วบ่มีอย่างสักอย่างก็ตามจิตใจเขาสะอาดสว่างสงบถือว่าคุ้มแล้วในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะดังนั้นก็อยากจะฝากคือพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ในบ้านวังหงนะโดยเฉพาะมีคนอุบายศกเป็นตัวอย่างคนหนึ่งอาจารย์หยุดนะไปปฏิบัติกันมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ว่ามาจบมือฟังว่าโอ้บ้านวังหงบ่ใครสนใจเรื่องเท่าใดเรื่องภาวนานี่ยังจะได้นะธรรมะก็บอกว่าต้องฟังกันมันทำความเข้าใจกันมันนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าอย่าถึงเวลาหรือไม่นะดังนั้นในค่ำคืนวันนี้อาตมาได้นำเรื่องของตีมาของอภิธรรม7คัมภีร์แต่ว่าโดยคร่าวๆนะเพราะว่าละเอียดบ่ได้เวลามีน้อยก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาศึกษาพอทุเจ้านั่นต้องการที่จะฮือข้อมูลการศึกษาเพราะเรื่องราวต่างๆของโลกนี่ญาติโยมเก่งกว่าพระหลายเต่านะแต่เรื่องทางธรรมในบางทีอาจจะบ่มีเวลาที่มาศึกษาหนักกว่าทุเจ้าก็ต้องฟังแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันก็ขอญาติโยมทั้งหลายที่นำเรื่องที่มาอู้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาในส่วนไหนที่เป็นความจริงก็เอาไปทดลองพอในส่วนไหนที่ยังบ่เป็นความจริงก็เอาไปศึกษาพอก่อนจะเชื่อนะก็ขอการตั้งใจวันนี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยคือเกิดสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตจิตใจมีอายุมันขนยืนตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ